คุณนกขึ้นมายังคะ invite คุณนกโอเนเาคะโอเคค่ะพอดีมีคำถามฟังคุณหมอบัญชาพูดเมื่อกี้สวัสดีคุณหมอบัญชาคุณมัมและคุณกัญญารัตน์ก่อนนะคะพอดีไม่ได้ฟังต่อเนื่องหนังสือเล่มนี้ค่ะไม่ทราบว่าได้พูดเรื่องคนที่แบบมีปัญหาเรื่องเซลล์โลดิ้งไปยังคะคือคนที่เกลียดตัวเองอะค่ะคือไม่ใช่เกลียดตัวเองคือโทษตัวเองอะค่ะคือทั้งที่ดูจากภายนอกเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งด้านการงานทั้งชีวิตส่วนตัวแต่จากเหตุการณ์ในอดีตที่เขาเคยโดนบูลลี่มาค่ะมันทำให้เขารู้สึกว่าเขา unworthy อะค่ะคือแบบจะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะมีความสุขได้คือเขาไม่สมควรที่จะได้รับความสุขเนี้ยค่ะแล้วเขาก็จะย้อนกลับทุกอย่างมองในอดีตว่าถ้าตอนนั้นนะถ้าฉันสู้กลับนะฉันก็คงไม่มีวันนี้หรือว่าทำไมฉันไม่แบบรู้จักที่จะสู้เพื่อตัวเองอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราพยายามบอกเขาอันนี้ก็ไหนๆก็พูดแล้วคือลูกชายของตัวเองอะค่ะคือเรามองจากภายนอกทุกคนก็มองเขาประสบความสำเร็จตอนนี้เขาทำงานที่แบบกำลังเป็นแบบชูตติ้งสตาร์เป็นผู้ช่วยทนายคือเขามีทุกอย่างแต่เขาไม่มีความสุขเพราะเขามีตัวนี้ค่ะแล้วคืออย่างเมื่อเช้าคุยกับเขาเราก็รู้สึกว่าแบบเรารับฟังนะคะเรารับฟังแต่เราไม่สามารถจะช่วยแก้ตรงนี้เขาได้ก็แนะนำเขาคือเขาก็มีไปหาเทอราปิสอะไรอย่างนี้อะค่ะแต่มันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันแก้ยากมากมันฝังลึกอะค่ะก็เลยแบบอยากจะปรึกษาว่าสมมติว่าถ้าเรามีคนที่เรารักแล้วเขามีปัญหาตรงเนี้ยเรานอกจากรับฟังแล้วเรามีวิธีไหนที่จะคุยให้เขารู้สึกดีกับตัวเองขึ้นบ้างคะไม่ทราบว่าได้มันอยู่ในบทในของหนังสือหรือว่าได้พูดไปบ้างแล้วหรือเปล่าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณนกโหเป็นคำถามที่หลั่งไหลออกมาจากหัวใจของคนเป็นแม่เลยนะคะเนี่ยให้คุณจุ๋มก่อนเลยละกันค่ะคุณจุ๋มหรือคุณบัญชาก่อนก็ได้ค่ะก็เห็นชัดเจนนะคะว่าคุณนกอยากช่วยลูกเนาะแต่ว่าคำถามเมื่อกี้สุดท้ายอะค่ะที่บอกว่ามีวิธีไหนที่เราจะสามารถทำให้เขาเปลี่ยนจากข้างในที่มันฝังลึกเนี่ยไม่มีใครไปทำให้เขาเปลี่ยนได้ค่ะเขาต้องเปลี่ยนเองอันนี้อาจจะไม่รู้ใช่ข้อเท็จจริงไหมนะแต่จากประสบการณ์ตนเองนะคะคือเวลาที่คนอื่นมาให้ความเชื่อเราหรือมาบอกเราว่าแบบเฮ้ยเธอทำได้อะไรเงี้ยมันได้ยินทุกคนละค่ะแต่ว่ามันไอ้สเกลไอ้ตัวเทอร์โมสแตทที่มันทำงานอยู่ข้างในเกี่ยวกับความเชื่อเราเนี่ยคนที่มันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็คือตัวเองอะค่ะเพราะฉะนั้นคนอื่นจะพูดอะไรเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถทำให้คนนั้นแบบเปลี่ยนจากคำพูดได้อะค่ะจริงๆอ่ะมันก็อาจจะแบบเอ๊ะแต่ว่าฉันก็เคยพูดอะไรแล้วเขาเปลี่ยนนะแต่จริงๆแล้วอ่ะคนฟังอ่ะเขาได้ยินปุ๊บแล้วมันกลายเป็นตัวแปรหรือปัจจัยที่ทำให้เขาอ่ะคุยกับตัวเองอะค่ะแล้วมันทำให้เขาคุยกับตัวเองจบแล้วเขาเปลี่ยนเองอะค่ะดังนั้นคือถ้าผมจะแนะนำผมเอาเบื้องต้นก่อนก็ได้ค่ะก็คือให้เข้าไปใน YouTube คุณมัมหนังสือเล่มนี้ค่ะจริงๆประมาณเนี้ยบทที่5แต่ว่าแค่5บทเนี้ยแล้วให้เขาลองฟังคุณมัมใน YouTube แล้วก็ทำการบ้านตามก่อนนะคะทำการบ้านตามก่อนแล้วดูว่าเขาคุยกับตัวเองจบแล้วแบบเปลี่ยนไหมอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้ที่คุณมัมพูดอ่ะมันเป็นประโยคสำคัญมากที่บอกว่าจริงๆแล้วเราต้องไม่ได้บอกว่าทำไมฉันทำไม่ได้แต่ว่ามันต้องถามว่าทำไมฉันเชื่อว่าฉันทำไม่ได้เพราะก่อนที่จะบอกว่าทำเนี่ยมันมีความคิดบางอย่างเกิดขึ้นก่อนแล้วมันก็ความคิดนั้นก็เกิดจากความรู้สึกก่อนเหมือนกันคือถ้าเขาได้แบบกลับไปอะค่ะรู้สึกตัวเองแล้วก็รู้ความรู้สึกตัวเองจริงๆเห็นความคิดตัวเองจริงๆอะเขาจะเป็นคนที่กลับไปแก้เอปมอะไรต่างๆของเขาเองนะคะจุ๋มคิดว่ามันเป็นแบบนั้นนะทำไมพูดว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าอดีตก็เคยมีบางเรื่องที่เผชิญแล้วก็ไม่เชื่อว่าตัวเองทำได้แล้วคนรอบข้างบอกว่าเฮ้ยเธอสิทธิ์สูงมากเธอทำได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาพูดกันเป็น10คนแต่ในใจเราลึกๆอะเราไม่ได้รู้ตัวว่าเรามีความเชื่อบางอย่างว่าเราทำไม่ได้แล้วมันเกิดจากอะไรมันก็ยังจมอยู่กับตรงนั้นนะคะ
อืมจริงๆแต่ว่าถ้าแล้วมันก็มีกระบวนการหนึ่งที่ตัวเราต้องคุยกับตัวเองเนี่ยแหละค่ะแต่เราต้องเห็นก่อนนะคือมันต้องเห็นก่อนว่าเราอ่ะไม่เชื่ออยู่แล้วถ้าเกิดเราไปจัดการกับไอ้ความไม่เชื่อนั้นแล้วรู้ว่ามันไม่จริงอ่ะไม่ต้องไปทำให้เขาเชื่อหรอกค่ะแค่ออกจากความไม่เชื่อมันก็เชื่อแล้วอะค่ะเพราะมันมีแค่สองด้านอันนี้หนูก็เลยเกิดจากการที่แบบไปทำอะไรบางอย่างแล้วมันต้องจัดการตัวเองจริงๆอะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจุ๋มคุณมัมคือเป็นแม่มันก็ปวดใจคือเรารู้หมดอะว่าต้องทำไงแต่ว่าเราไม่สามารถจะมันจริงๆเขาต้องแก้ด้วยตัวเขาเองอะค่ะก็รับฟังได้อย่างเดียวตอนนี้ก็หวังว่ามันจะผ่านพ้นไปแต่เนาะก็พยายามจะบอกเขาว่าแบบมันกลับไปแก้ไม่ได้แล้วไอ้ what if เนี่ยทำไมตอนนั้นไม่ทำบัตรนะตอนนี้มันแก้ไม่ได้แล้วแล้วแบบอยู่อายุแค่23ยังมีชีวิตอยู่ข้างหน้าตั้งเยอะเราก็เริ่มใหม่จากนั้นเขาก็คือมันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเขาก็มีครอบครัวที่ขอบคุณมากๆเลยค่ะคือรู้สึกแบบเมื่อกี้เพิ่งคุยกับลูกมาแล้วลูกมันติดอยู่ในใจแล้วพอมาเปิดฟังห้องนี้รู้สึกว่าโอ้มันเนี่ยเรามีคำถามจะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณนกมันรู้สึกได้ถึงความอัดอั้นและความทุกข์ที่ส่งออกมาผ่านน้ำเสียงเลยอะค่ะเพิ่งคุยกับลูกชายมาด้วยใช่ไหมคะโอ้ยส่งกำลังใจให้นะคะแต่ว่าที่คุณจุ๋มแนะนำหนังสือเล่มนี้มัมจ๋าจะบอกว่าเรื่องที่คุณนกเผชิญอยู่กับเรื่องที่ลูกชายอายุ23เองอะยังเด็กอยู่เลยอะค่ะก็ที่เผชิญอยู่อะมัมจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้ช่วยได้คอนเซปต์เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะคะช่วยได้แบบมันตรงอ่ะมันคือมันตรงเป๊ะเลยคือต้องอ่านนะคะไปฟังย้อนหลังเลยค่ะกดจิ้มที่ YouTube ของมัมอีทิปกดลิงก์พินเอาไว้ให้อ่ะค่ะไม่ได้จะโฆษณาช่องนะคะแต่ว่ามัมอยากให้ลูกชายคุณนกได้รู้ถึงสิ่งนี้จริงๆเพราะว่ามันอย่างที่คุณจุ๋มบอกเลยค่ะเราเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนใครได้นอกจากว่าเขาโอเคว่าเออเขา agree ที่อยากจะเปลี่ยนแล้วนะเราไปบอกเราพูดอะไรเราไม่ต้องพูดอะค่ะเวลามีคนมาถามว่าจะไปพูดยังไงดีอะไรเงี้ยมันจะบอกไม่ต้องพูด ไม่ต้องพูดเราอยากให้คุณนกอะ shift ความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ shift ความอยากเปลี่ยนเขามาลองเปลี่ยนตัวเองดูจะเห็นผลมากกว่าด้วยซ้ำค่ะว่าเพราะตอนนี้เหมือนคุณนกก็ทุกข์เพราะความรู้สึกของลูกที่เราเห็นเขาเป็นแบบนี้เนาะแล้วทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าเหมือนถ้ามันเป็นลูกนะผมก็จะมองว่าก็แม่ยังมีความสุขไม่ได้เลยแล้วจะให้ผมมีความสุขได้ไงอ่ะแล้วตามหลักแล้วอะค่ะตามหลักวิทยาศาสตร์ของดร.โจดิสเพนซ่าเขาบอกว่าเวลาการที่คนเราอยากจะเปลี่ยนเนาะจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะมันมาจากการที่เราเห็นคนคนหนึ่งเขามีชีวิตที่เราอยากมีเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเขาคิดยังไงอ่ะเขาทำยังไงเขาถึงได้มีความสุขได้อย่างนั้นได้ทำไมชีวิตของเขามาดูมีความสุขจังฉันน่ะอยากอยู่ใกล้คนคนนี้ฉันอยากอยู่รอบๆคนคนนี้จังฉันอยากได้ a bit of that happiness as well ฉันอยากได้ความสุขเล็กๆน้อยๆก็ยังดีที่อยู่รอบตัวของคนคนนี้มันก็เลยอยากจะบอกว่าให้คุณนกเนี่ยกลายเป็นแม่ที่มีความสุขเพื่อที่จะมีลูกชายที่มีความสุขก่อนมันคือการที่คุณนกพัฒนาข้างในของตัวเองจนเข้าใจลูกชายได้อย่างแท้จริงอะค่ะแล้วมันจะบอกว่าหนังสือเล่มนี้ Psycho Cybernetics เนี่ยมันคือการสื่อสารอย่างตัวเองแบบเต็ม 100% เลยมันอยากให้ไปอ่านทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกเลยนะคะคือไม่ต้องไปเครียดเนาะไม่ต้องไปพยายามจะเปลี่ยนเขาเราเห็นเขาแล้วเราก็อยู่ตรงนี้แหละก็เป็นการสื่อสารแห่งความรักที่คุณนกมาว่าคุณนกมาถูกทางแล้วล่ะค่ะที่ว่ารับฟังเขาแล้วรับฟังด้วยความรักแต่คุณนกไม่ต้องไปแบบไปพยายาม fix his problem because he's gonna be the one who fix it himself ไม่ต้องพยายามไปแก้ปัญหาให้เขามันเป็นปัญหาของเขาเราไม่ต้องเป็นฮีโร่ให้เขาเราเป็นแม่ที่รักแล้วก็อยู่ข้างๆเขาก็พอแล้วอะค่ะแล้วเขาจะมีพลังที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้เนาะก็เลยอยากจะฝากไว้นะคะอยากให้คุณนกเป็นคุณแม่ที่มีความสุข
นะคะแล้วลูกของคุณนกจะมีความสุขมันเชื่ออย่างนั้นจริงๆค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณรู้สึกดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปฟังนะคะจะไปฟังยูทูบแล้วก็เดี๋ยวหัวหน้าลูกชายโทรมาพอดีเขาไม่ได้อยู่ใกล้ตัวค่ะเดี๋ยวจะคุยกับเขาค่ะได้ค่ะโอเคก็คืออย่างน้อยถ้าเขารู้สึกได้ยินคุณแม่พูดแล้วไม่เอาอ่ะไม่มีเวลายังไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ฟังเองแล้วก็พัฒนาตัวเองเองแล้วเดี๋ยวคุณลูกก็จะเอ๊ะแม่เปลี่ยนไปนะแม่ไปทำอะไรมาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาหาอ่านตามเองนั่นแหละค่ะเนาะก็ลองดูนะคะยินดีนะคะที่ได้แบ่งปันวันนี้แล้วก็ยินดีที่ได้รับฟังความรักของคุณแม่ในวันนี้ด้วยอืมค่ะดีใจขอโทษนะคะเอาเรื่องเครียดมาแต่เช้าเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้มันก็โอเคคืออย่างที่ว่าค่ะก็คือเราก็รับฟังเขาอย่างเดียวแล้วก็อืมแต่ว่าเราก็ไม่อย่างที่บอกอะค่ะอย่างที่คุณมัมคุณกัญญารัตน์พูดคุณหมอจรพูดก็ถูกทุกอย่างคือมันต้องแก้ที่ตัวเองแต่เราอย่างว่าแหละเราแม่ทุกคนก็รักลูกแบบว่าไม่มีข้อจำกัดอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะเราเขาไม่ต้องมีความสุขมากก็ได้แต่เราอยากให้เขาทุกน้อยลงอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อะค่ะมันก็เป็นนี่แหละสิ่งหนึ่งในชีวิตซึ่งมันก็เป็น learning curve ของเราได้เหมือนกันว่าเราก็จะต้องเรียนรู้ว่าเราลูกเราไม่สามารถจะคิดอย่างที่เราอยากเขาเป็นได้ทุกอย่างเราก็ยอมรับเขายังไงเราก็รักเขาอย่างที่เขาเป็นอยู่แล้วค่ะก็โอเคก็เดี๋ยวก็สู้กันต่อไปดูกันต่อไปว่าเขาจะเป็นยังไงค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณนกมีท่านอื่นอยากจะขึ้นมาแชร์กันอีกไหมคะสำหรับในหัวข้อการรีเช็คตัวเองกับความเชื่อของตัวเองใหม่เนาะอยากให้ลองเน้นเป็นของตัวเองก็ได้นะคะถ้าเป็นของคนอื่นอาจจะยากเนาะสังเกตแล้วถ้าเป็นของคนอื่นเนี่ยความแต่คนส่วนใหญ่จะชอบอยากเปลี่ยนคนอื่นนะคะล่าสุดคุณแม่กับน้องสะใภ้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังเพิ่งมาคุยอยู่เลยว่าจะเปลี่ยนสามียังไงบอกว่ามัมช่วยไปพูดหน่อยสิว่าจะเปลี่ยนเขายังไงทั้งสองคนเลยนะคะหลายๆคนเลยที่มาปรึกษาจะอยากให้เปลี่ยนคนอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก็จะเป็นคนในครอบครัวซะส่วนใหญ่แต่ว่ามัมก็จะบอกไปเหมือนกันหมดค่ะไม่ต้องเปลี่ยนคนอื่นเราช่วยตัวเองให้ได้ก่อนแล้วเปลี่ยนตัวเองให้มีความสุขกับตัวเองได้แล้วคนรอบข้างของเราเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนไปเพราะเขายังไงเขาทุกคนน่ะมีพื้นฐานเหมือนกันคืออยากมีความรักและมีความสุขค่ะเพราะฉะนั้นเราเป็นความสุขและเป็นความรักเดี๋ยวทุกอย่างรอบๆตัวเรามันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเองอันนี้จริงๆนะคะจริงๆมันก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงพอเมื่อก่อนเราก็อยากจะเปลี่ยนคนรอบข้างเราเหมือนกันแต่พอเราคิดแค่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นปั๊บเราไม่ชอบเขาแหละแต่เราจะเปลี่ยนตัวเองเราไม่ชอบพฤติกรรมเขาแต่เราฉันจะเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นว่ามันตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้อะค่ะที่พฤติกรรมของคนรอบข้างมันเปลี่ยนไปด้วยแล้วเราหยุดทะเลาะกับใครหยุดทะเลาะกับทุกคนเลยไปเมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่ทุกคนมองเห็นเราเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในบ้านแล้วเขาก็ชอบที่จะคุยกับเราชอบที่จะอยากจะมาเรียนรู้อะไรสักอย่างกับเราอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะสำหรับมัมมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตอะนะคะที่การที่เราสามารถหยุดมีปัญหากับทุกคนได้แล้วกลายเป็นคนที่มีความสุขไม่ว่าจะเผชิญเรื่องแย่หรือเจอพฤติกรรมอะไรที่ถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องวีนไปแล้วล่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องทุกแทนแล้วล่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องไปจัดแจงเธอต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าเธอไม่ทำคือไม่ได้นะเดี๋ยวชีวิตเธอไม่มีความสุขคือเราแบบมันปล่อยวางมากขึ้นอ่ะแล้วชีวิตมันมีความสุขขึ้นแล้วคนรอบข้างก็มีความสุขขึ้นซึ่งมันก็เป็นเอฟเฟกต์ที่แบบแพร่กระจายแผ่ให้คนอื่นได้อ่ะค่ะก็เลยอยากจะโฟกัสที่ตัวเองนะคะอย่าคิดจะไปเปลี่ยนคนอื่นคุณเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้แต่คุณเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนตัวเองเนาะแล้วเราไม่ใช่ฮีโร่เราไม่จำเป็นต้องไปเราไม่มีหน้าที่ไปช่วยเขานะคะเนาะก็เลยอยากจะฝากไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากYouTube channel Learn Aid เอาไว้ไปฟังย้อนหลังนะคะมัมเชื่อว่าเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแน่นอนกับมนุษย์ทุกผู้ทุกคนไม่ว่าคุณจะมีความสุขมากความสุขน้อยคือมันจะเป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนนะคะมันคือการคุยกับตัวเองอะมนุษย์ทุกคนก็ยังไงก็มีปัญหานี้อยู่แล้วไม่มากก็น้อยนะคะ